สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คิดจักสิริภาพในวันนี้ขอให้เราเปิดใจนมัสการและส่งเสียงโห่ร้องพระเจ้าเพื่อส่งพระชนอยู่เพื่อเป็นความชื่นบานให้กับชีวิตของเราร่วมกันในวันนี้ฮาเลลูยาChristmas เป็นเวลา
ใกล้จะถึงคริสต์มาสแล้วคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรักเป็นเวลาแห่งความชื่นชมยินดีอาเมนไหมครับพี่น้องและมันจะมีบางสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราทุกข์ใจแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าพระเยซูคริสต์ได้มาประสูติในโลกนี้เพื่อที่จะให้พวกเราทุกคนที่นี่รับสันติสุขและพี่น้องครับที่เราจะได้รับความรักแท้มาเติมเต็มหัวใจของเราอาเมนไหมครับพี่น้องและวันนี้ให้เรามาร้องด้วยกันอีกครั้งนึงว่าคริสต์มาสเป็นเวลาสุดใจของเราคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรักคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรักอีกครั้งว่าคริสต์มาสเป็นเวล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 าแห่งความรักคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรักคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรักคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรักพี่น้องเราตบมือนมัสการพระเจ้าร่วมกันในวันนี้ผู้ทรงเป็นความรักให้กับชีวิตของพวกเราเราขอสรรเสริญพระองค์เราขอนมัสการพระองค์ยกชูพระนามของพระองค์เหนือนามใดๆพระนามทุ่งประทานความรักให้กับเราสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าวันนี้เราขอเข้ามาในอ้อมแขนของพระองค์อ้อมแขนอันอบอุ่นอ้อมแขนที่เต็มไปด้วยความรักและเราขอนมัสการพระเจ้ามองที่พระองค์แทนพระองค์มีความยินดีทุกความกลัวทุกชำระล้างสิ้นไปในที่ประทับพระองค์ทรัพย์สินมากมายไม่มีราคาชื่อเสียงเงินตราไม่มีคุณค่าใดๆในที่ประทับพระองค์สวรรค์ยังสั่นคลานในความล้ำเลิศของพระองค์ราชาและทุกชนชาติยกย่องยำเกรงหน้าองค์พระเจ้าเราวางทุกอย่างต่อหน้าองค์พระเจ้าโลกและสวรรค์เป็นหนึ่งเดียวต่อหน้าองค์พระเจ้าทรงสร้างสิ่งใหม่ต่อหน้าองค์พระเจ้าทุกสิ่งมอบรับต่อพระกันน้องวันในอ้อมแขนของพระองค์มีความยินดีในอ้อมแขนพระองค์มีความยินดีทุกความกลัวทุกชำระล้างสิ้นไปใน
ที่ประทับพระองค์ทรัพย์สินมากมายไม่มีราคาชื่อเสียงเงินตราไม่มีคุณค่าใดๆในที่ประทับพระองค์วันยังสั้นคราบในความล้ำเลิศของพระองค์ราชาและทุกชนชาติยกย่องยำเกรงต่อหน้าองค์พระเจ้าเราวางทุกอย่างต่อหน้าองค์พระวันเป็นหนึ่งเดียวร้องด้วยกันว่าต่อหน้าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งมาต่อหน้าพระเจ้าทุกสิ่งมอบพระองค์พระองค์นมัสการวันนี้ให้เราเข้ามาในการประทับของพระเจ้าและเรารู้ว่าทุกครั้งที่อยู่ในการทรงสถิตของพระองค์จะมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นที่นั่นอาเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นวันนี้ให้เรายกใจของเราขึ้นนมัสการพระองค์แล้วร้องว่าพระองค์ทรงอัศจรรย์สุดใจของเราอัศจรรย์งามเลิศล้ำทรงพระสิริไม่มีสิ่งไหนเทียบเทียมอัศจรรย์งามเลิศล้ำสมพระสิริไม่มีสิ่งไหนเทียบเทียมอัศจรรย์งามเลิศล้ำสมพระสิริไม่มีสิ่งไหนเทียบเทียมอัศจรรย์
สการพระเจ้าเรามองที่ความยิ่งใหญ่ของเราเรารู้ว่าพระองค์ทรงทำได้ทุกสิ่งไม่มีอะไรที่ยากเกินไปไม่มีอะไรที่พระองค์ทรงทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปในการประทับของพระองค์จะมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นแน่นอนทับพระองค์เราขอเข้ามานมัสการพระองค์เราขอเข้ามาถวายเครื่องบูชาจากชีวิตเราจากหัวใจเราฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าน้องร้องในการรับรองทรงอัศจรรย์อัศจรรย์
ลลูยาได้พระเจ้าเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้พระเจ้าต่อหน้าพระบักพระเจ้าเราจะทำสิ่งใหม่ทำงานพวกเราเอเมนฮาเลลูยาเอเมนเราจะประพฤติสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาขอติดสารุกันในพระนามของพระเจ้าที่ทรงประทานอยู่และยกย่องพระนามของพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เราทำสิ่งมหัศจรรย์เกินกว่าที่เราคิดและจินตนาการได้สาธุการพระนามของพระองค์สาธุการพระนามของพระองค์ขอพระเกียรติทั้งสิ้นของพระเจ้าพระนามของพระเจ้ารับการยกย่องอย่างสูงท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายและในหัวใจของเราในเช้านี้ในวันนี้พระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าเราขอยกย่องพระนามของพระองค์พระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่พระองค์ผู้อัศจรรย์ผู้ไม่เปลี่ยนแปลงผู้ทำกิจอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางประชากรของพระเจ้าวันนี้พระเจ้าเรามองที่พระองค์เราเห็นความยิ่งใหญ่เราเห็นการอัศจรรย์เห็นพระพรเราเห็นความรักของพระเจ้าไหลมาสู่ใจเราวันนี้พระเจ้าเมื่อเรามองพระองค์เราเห็นความเป็นไปได้เราเห็นโอกาสเราเห็นการพลิกสถานการณ์เราเห็นการเยียวยารักษาเราเห็นการจากหน้ามือไปหลังมือเราเห็นภูเขาถูกเคลื่อนไปเราเห็นสิ่งที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่เราเห็นพระองค์จะกับสิ่งที่ดูยากพระองค์จะกับพระองค์สามารถทำให้เป็นไปได้พระเจ้าตอนหน้าพระพักของพระเจ้าเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้าและเรายำเกรงพระองค์เราขอยกย่องพระนามของพระองค์ขอพระเจ้าได้รับการยกย่องอย่างสูงในวันนี้ด้วยพระเจ้าด้วยความเชื่อในพระนามของพระเยซูและทุกคนกล่าวว่าอาเมนฮาเลลูยา